ูปแบบการสร้างสรรค์นะคะเป็นการนำเครื่องประกอบจังหวะมาประดิษฐ์เป็นการแสดงเพลงระบำค่ะเรียกตรงตามการแสดงที่เห็นเลยว่าระบำฉิงนี่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนะคะในงานหน้าตลีลาน้อมเกล้ามีครูละมุนยมคุปและครูเฉลยสุขาวนิชผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์กรมศิลปากรเป็นผู้ประดิษฐ์ลีลาท่ารำให้สอดรับกับเสียงทำนองเพลงที่แต่งโดยครูมนตรีตราโมทค่ะครั้งนั้นนะคะเป็นการแต่งที่มาจากพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคลหรือพระองค์ชายใหญ่เห็นแบบอย่างจากการใช้ฉิ่งประกอบท่ารำมาจากทิเบตค่ะจึงนำฉิ่งกลับมาและใช้ครั้งแรกที่ทำการแสดงด้วยนี่นำมาเล่าย้อนนะคะในงาน10รอบปีครูมนตรีตราโมทความรุ่งโรจน์แห่งดนตรีสยามพร้อมกับระบำหลากหลายค่ะจากการสร้างสรรค์บทเพลงของครูจัดขึ้นที่คุ้มขุนแผนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพื่อบอกเล่าถึงที่มาของเพลงและประวัติชีวิตครูมนตรีตราโมทที่มีบ้านเกิดในเมืองสุพรรณก่อนที่คนจะลืมเลือนไปเพราะเวลาผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วค่ะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องขอบคุณถึงท่านบรรหารนะท่านมหาศิลปะอาชาท่านดึงเป็นทั้งโรงละครทั้งวิไลนัตศิลป์มาอยู่สุพรรณฉะนั้นงานของพ่อมนตรีมันกลับมาอยู่สุพรรณเต็มเลยทั้งที่พ่อเขาก็ให้ไว้แต่จะไปตรงไหนก็ไปแต่บังเอิญตรงนี้ถ้าไม่มีท่านบรรหารเราจะไม่ได้เลยโรงละครวิไลนัตศิลป์เนี่ยเพราะสุพรรณเป็นเมืองเล็กใช่ไหมกลับมาบ้านเก่าตัวเองเนี่ยแล้วก็ได้เจอกับญาติพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากทุกสารทิศนะครับ เริ่มต้นจากวงดนตรีแล้วก็การแสดงนาฏศิลป์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นหลานเหลนของคุณพ่อแล้วนะครับเขามีโอกาสได้มาที่นี่นะส่วนหนึ่งได้ขึ้นไปแสดงหลายชุดด้วยกันและส่วนหนึ่งเขามาดูนะครับแล้วก็ทั้งดนตรีด้วยก็แบบเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งคนขึ้นมาทำงานการจัดบรรยากาศทางดนตรีพร้อมงานรำลึกถึงครูมนตรีตราโมทเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายที่มาจากศิลปินเมืองสุพรรณนะคะที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออปท.วางยื่นสู่เมืองดนตรีโลกค่ะมีแผนตามรอยบ้านเกิดของครูมนตรีด้วยตามบันทึกว่าบ้านเกิดของท่านอยู่เรือนแพริมน้ำใกล้วัดใหม่หรือว่าวัดสุวรรณภูมิซึ่งสมัยก่อนนะคะมีปี่พาทย์มาแสดงประจำทำให้ท่านก็ได้ซึมซับร่ำเรียนสร้างผลงานและกลายมาเป็นบุคคลสำคัญทางดนตรีของไทยและยังมีการเตรียมสร้างอนุสรณ์ยืนยันตำแหน่งแห่งที่ในความทรงจำด้วยค่ะ